หลังจากเสร็จสิ้นขั้นตอนการเลือกประธานสภาและรองประธานทั้งสองผ่านพ้นไปด้วยดีขั้นตอนต่อไปที่ทุกฝ่ายต่างจับตามองคือการจับมือของพรรคการเมืองเพื่อโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีคนที่30เนื่องจากขั้นตอนดังกล่าวมีความซับซ้อนกว่าการเลือกตั้งที่ผ่านมาเรียกได้ว่ามีลุ้นให้หวาดเสียวหัวใจคนไทยทั้งประเทศล่าสุดนายเอกนัทพร้อมพันธ์ส.ส.บัญชีรายชื่อเลขาธิการพรรครวมไทยสร้างชาติโพสต์เฟซบุ๊กชี้แจงถึงจุดยืนทางการเมืองของพรรคโดยระบุว่าขอยืนยันว่าการที่รวมไทยสร้างชาติส่งคุณวิทยาสู้กับก้าวไกลในการโหวตรองประธานสภาเป็นการสู้เพื่อแสดงจุดยืนไม่นำมาสู่การตั้งรัฐบาลเสียงข้างน้อยอย่างแน่นอนการโหวตประธานสภาและนายกรัฐมนตรีมีกลไกที่แตกต่างกันครับการโหวตประธานสภาจะใช้เสียงส่วนมากในที่ประชุมใครที่ถูกเสนอชื่อแล้วได้คะแนนมากสุดจะได้เป็นหรือหากไม่มีคู่แข่งก็ได้ไปเลยโดยที่ไม่ต้องโหวตแข่งต่างจากการโหวตนายกที่ต้องได้คะแนนเสียงไม่ต่ำกว่ากึ่งหนึ่งหรือ375ของรัฐสภาหากเสนอชื่อมาคนเดียวก็ไม่ได้เป็นจะได้เป็นก็ต่อเมื่อข้ามรั้ว375เสียงไปได้เท่านั้นดังนั้นในการโหวตรองประธานสภาหากเราไม่ส่งคุณวิทยาไปแข่งก็เท่ากับเราสนับสนุนให้แคนดิเดตของพรรคก้าวไกลเป็นรองประธานสภาโดยอัตโนมัติเราจึงส่งแข่งเพื่อแสดงจุดยืนให้ชัดถึงแม้ทราบดีอยู่แล้วว่าแทบจะไม่มีโอกาสชนะเลยก็ตามส่วนการโหวตนายกรัฐมนตรีที่จะเกิดขึ้นในอนาคตมีกระแสข่าวว่ารวมไทยสร้างชาติจะส่งคุณพีรพันธ์แข่งกับคุณพิธานั้นไม่เป็นความจริงครับผมเองอยากเห็นคุณพีรพันธ์เป็นนายกและเชื่อว่าท่านจะเป็นนายกที่ดีเพราะท่านเป็นนักการเมืองน้ำดีสุจริตเที่ยงธรรมแต่ต้องยอมรับว่าพรรคเรามีเพียง36เสียงไม่พอที่จะไปเป็นแกนนำในการจัดตั้งรัฐบาลและคุณพีรพันธ์กับผมก็ไม่เคยมีความคิดและไม่สนับสนุนการตั้งรัฐบาลเสียงข้างน้อยในสภาอย่างเด็ดขาดถึงจะตั้งไปก็อยู่ไม่ได้ครับอย่างไรก็ตามการแสดงจุดยืนว่าเราไม่รับนายกหรือรัฐบาลที่จะแก้หรือยกเลิกมาตรา112สามารถทำได้ด้วยวิธีไม่โหวตโหวตไม่รับหรืองดออกเสียงครับไม่ต้องส่งแข่งก็สู้ได้ต่างจากรองประธานสภาการไม่ส่งไม่โหวตหรืองดออกเสียงด้วยกลไกการโหวตที่ไม่เหมือนกันจึงมีผลไม่เหมือนกันมีคนพยายามปลุกข่าวลือสร้างข่าวเพื่อให้การต่อสู้ของเรานั้นสูญเสียความชอบธรรมเข้าใจผิดคิดว่าเป็นกระบวนการจัดตั้งรัฐบาลเสียงข้างน้อยผมขอปฏิเสธชัดๆไปเลยว่าเราไม่เอารัฐบาลเสียงข้างน้อยหากจะต้องเป็นฝ่ายค้านก็เป็นครับคุณพีรพันธ์ผมและเพื่อนส.ส.ของพรรครวมไทยสร้างชาติไม่ติดใจการจะได้เป็นรัฐบาลหรือฝ่ายค้านไม่สำคัญไปกว่าการรักษาจุดยืนของเราครับเราจะทำการเมืองอย่างสร้างสรรค์สร้างความมั่นคงให้ชาติสร้างความเข้มแข็งให้ระบบเศรษฐกิจเพิ่มรายได้สร้างโอกาสอย่างเท่าเทียมพดุงความยุติธรรมให้ความเป็นธรรมแต่จะไม่แก้112ไม่เปลี่ยนวันชาติไม่แบ่งแยกดินแดนเราจะผลักดันการเปลี่ยนแปลงด้วยการเสริมเติมต่อจากสิ่งดีๆที่มีอยู่แล้วในประเทศของเราขณะที่ทางด้านนายสนธิยาสวัสดีอดีตสมาชิกพรรครวมไทยสร้างชาติกล่าวว่าหาก8พรรคร่วมจัดตั้งรัฐบาลที่เรียกตัวเองว่าฝ่ายประชาธิปไตยนำโดยพรรคเพื่อไทยพรรคก้าวไกลยังจะดันผู้รังเสนอชื่อนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์หัวหน้าพรรคก้าวไกลที่มีปัญหาส่วนตัวมากมายรวมถึงพรรคก้าวไกลก็มีปัญหาเรื่องการจะแก้มาตรา112เพื่อโหวตเลือกเป็นนายกรัฐมนตรีในวันที่13กรกฎาคมนี้นั้นมองว่าไม่เหมาะสมจึงขอเรียกร้องให้รัฐบาลรักษาการเสนอชื่อนายพีรพันธ์สาลีรัฐวิภาคหัวหน้าพรรครวมไทยสร้างชาติซึ่งเป็นอดีตผู้พิพากษาแข่งกับนายพิธาในการโหวตเป็นนายกรัฐมนตรีพร้อมกับเรียกร้องไปยังสมาชิกวุฒิสภา250คนมาผนวกกำลังกับส.ส.ฝั่งรัฐบาลเดิมอีก180คนรวมเป็น430คนโหวตให้กับนายพีรพันธ์เป็นนายกรัฐมนตรีจากเสียงข้างน้อยเพราะผู้ที่จะไปเป็นนายกรัฐมนตรีนั้นต้องมีความซื่อสัตย์สุจริตสะอาดรักชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ยิ่งชีวิตสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทั้งประเทศอย่างสูงยิ่งครับผมสนธิยาสวัสดีครับวันนี้ผมมีข้อเสนอไปยังพี่น้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศครับว่าหากพรรคที่เรียกตัวเองว่าฝ่ายประชาธิปไตย8พรรคที่นำโดยพรรคเพื่อไทยและพรรคก้าวไกลยังประกาศ
ดันทุรังที่จะเสนอชื่อพิธาลิ้มเจริญรัตน์ซึ่งมีปัญหาส่วนตัวมากมายก่ายกองและมีปัญหาเรื่องพรรคที่จะแก้มาตรา112เพื่อที่จะไปโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีในวันที่13กรกฎาคมนี้นั้นกระผมขอกราบเรียนเสนอทางออกอีกทางหนึ่งก็คือว่าขอเสนอให้ฝ่ายรัฐบาลรักษาการขณะนี้เสนอท่านพีรพันธ์สาลีรัฐวิภาคอดีตผู้พิพากษาอดีตนักเรียนศิษย์เก่าจากสหรัฐอเมริกาปัจจุบันท่านเป็นหัวหน้าพรรครวมไทยสร้างชาติเสนอตัวเป็นคู่แข่งเลือกนายกรัฐมนตรีในวันที่13แข่งกับพิธาลิ้มเจริญรัตน์เลยครับและผมเรียกร้องไปยังสว.จำนวน250คนมาผนวกกำลังร่วมกับสส.ฝ่ายรัฐบาลเดิม180คนรวมแล้ว430คนโหวตให้ท่านพีรพันธ์สาลีรัฐวิภาคเป็นนายกรัฐมนตรีเสียงข้างน้อยไม่เป็นไรครับพี่น้องแต่แสดงให้เห็นว่าประเทศไทยผู้ที่จะไปเป็นนายกรัฐมนตรีนั้นต้องซื่อสัตย์สุจริตสะอาดรักชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ยิ่งชีวิตผมเสนอท่านพีรพันธ์เป็นทางออกให้กับประเทศไทยและเป็นทางออกให้กับสมาชิกวุฒิสภาและพรรคร่วมรัฐบาลเดิม180คนสสมาร่วมกัน430คนเลือกโหวตท่านพีรพันธ์เป็นนายกรัฐมนตรีให้พิธาเป็นฝ่ายค้านและเพื่อไทยเป็นฝ่ายค้านไปครับพี่น้องครับนี่คือทางออกของผมและผมจะรณรงค์อย่างจริงจังอีกทีหนึ่งภายในปลายอาทิตย์นี้กราบขอบพระคุณครับสวัสดีครับ